ทำอีกทั้งงานดนตรีเพื่อถ่ายทอดบทกวีหน้าที่คนหลังฉากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมื้อนี้เป็นอีกมื้อนึงครับที่ผมจะได้นำเสนอนะครับคนแต่งคนประพันธ์เพลงบอกง่ายๆก็คือผู้เขียนนั่นแหละครับเขียนเพลงเขียนล่ำแต่ศิลปินบ่ว่าสิเป็นดังแน่บ่ดังแน่ผมก็สิเอามาให้ทุกๆท่านได้เห็นหน้าได้ย่นโฉมกันทางรายการเห็นหน้าผู้แต่งเอาวงเล็กน้อยก็ได้ครับประพันธ์เพลงกันล่ะบอกกันง่ายๆนะครับเนาะครับมื้อนี้ผมจะได้นำเสนอนักแต่งเพลงจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่ว่าเพิ่นสิเป็นคนอำเภอไร่บัดได้นั่นเดี๋ยวผมสิให้พี่น้องได้ฮู้จักกับเพิ่นครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับนี่คือครับอีพอบุญกองพิลาสุครับผมนะครับแล้วก็สาคอนน้อยเวียงอุบลครับนี่เป็นศิลปินบ้านเฮาเดี๋ยวจังสิลวงไปหาเพิ่นนะครับเดี๋ยวสิบอกกับอีพอซะก่อนครับผมบ่ค่อยว่างเนาะพอเนาะบ่ค่อยว่างเด้บ่ค่อยว่างครับมื้อนี้โอกาสดีโอกาสดีนะครับสถานดีกันครับบรรยากาศดีดีธรรมชาติอาจารย์ตัวใส่เพิ่นให้โอกาสนี่มื้อนี้ครับโดยคนลังชาครับครับผมอีพอครับเฒ่าความเก่าบอกความหลังเนาะครับพื้นที่เฮาพื้นที่เฮาเพิ่นเพศแต่ก่อนบ่ครับแต่ก่อนแต่ดังแต่เดิมคว่ำรู้โรงเรียนวัดครับครับโรงเรียนวัดบ้านดอนกลางครับผมวัดสว่างวารีหมู่3ตำบลโพบักแข้งครับอำเภอเสกาจังหวัดหนองคายครับผมแต่ก่อนครับครับเดี๋ยวนี้ก็ยังคว่ำรู้อยู่ต่อครับป .4 แสดงว่าพื้นเพพอเป็นคนหนองคายติครับคนหนองคายเอ้าฮู้จักกันมาหลายปีบ่ฮู้ได้ว่าพอเป็นคนหนองคายนี่ผิดไว้อย่าบ่ได้เป็นคนอุบลผู้ใดเขาก็มีแต่เอื่นว่าผมอยู่บนขวางคนอุบลเด้อคนอุบลเด้อครับเพื่อโอ้บ่ได้แท้เป็นคนหนองคายเนาะพ่อเนาะผมเอาต่อครับเอาต่อบ้านนี้หลังจากนั้นเนาะผมก็เป็นคนมักศิลปินเลยครับผมดอกคุณครับพยายามเสาะหาครับผมแต่สมัยนั้นเนาะครับเพิ่นว่าไผอยากเป็นนักแต่งอยากนักร้องครับผมอันอาจารย์สุรินทร์ภาคศิริครับครับเขาเรียกว่าทิศโททุสแนนคือสาวอุบลคนโกนะครับผมครับผมเพิ่นก็ออกรายการครับป่านนี้ผมก็ได้ฟังครับผมสมัยนั้นป่านนี้ได้ฟังแล้วผมก็สนใจครับพ่อเขียนเพลงไปให้เพิ่นครับโดยทั้งที่บ่เห็นหน้าเพิ่นเด้โอ้ครับเขียนไปแล้วเพิ่นก็เฉลยบัดนี้เฉลยมาว่าเฉลยมาว่าเพลงเจ้านั้นถูกต้องครับคันที่ว่าอีลีก็สิถูกต้องก็สิไปพ่อเพิ่นเนาะครับผมพ่อพุ่งเทพเทวันก่อนครับเพิ่นแต่งเพลงทิดมีศรีราชาทิดมีศรีราชาครับเพิ่นอยู่วงสักยามเพชรชมพูครับผมป่านนี้เพิ่นเคยมาเป็นเพื่อนกับผมครับเพิ่นมาบอกผมครับผมแต่งเป็นแล้วผมก็เลยแต่งเพื่อไปหาอาจารย์สิพรนั่นคือเริ่มต้นจากการเริ่มต้นจากการเขียนเพลงเขียนกวนล่ำครับครับผมนั่นคือผู้ที่แนะนำมาครับผมบอกง่ายๆก็คือผู้สักน้ำเขามาวงการครับเขียนเพลงเขียนนพเนาะผมไปให้อาจารย์เทพพ่อแล้วครับหรือว่าให้อาจารย์สุรินทร์เนาะครับผมทั้งจดหมายครับเป็นว่าเพียงเจ้าใส่ได้ครับผมสัมผัสนอกสัมผัสได้คือเบิดครับแต่ว่าความหมายมันวนอยู่วนเก่าครับผมก็ไปใส่ครับบ่มีอีหยังครับผมเป็นว่าก็ผมก็ดีใจว่าเป็นว่าผมเขียนเพลงเป็นว่นกับพวกสิพวกเสี้ยวขยายออกแล้วคือว่าเอาง่ายๆว่าขัดทวทามแบบสมัยใหม่นะพ่อเนาะสมัยใหม่อีพอเขาวงการเขียนเพลงเขียนล่ำนี่พ่อสอใดครับพ่อสอ2525ครับ2525ครับกับประมาณ30กว่าปีครับผมครับผมบัดนี้ก่อนล่ำก่อนแรกก่อนล่ำก่อนแรกที่ผมได้เขาวงการบ่ครับผมก้อนล่ำเนี่ยก้อนแรกคือก้อนล่ำปูปลาหลานครับปูปลาหลานครับศิลปินผู้ร้องผู้ล่ำคมทวินเวียงอุบลอ๋อหมอล่ำดังอุบลตัวนี้ครับแต่ก่อนเนี่ยบ่ได้ว่าคมทวินเวียงอุบลได้ครับผมใส่ว่าคมทวินมหาราชโอ้มหาราชครับพอได้ยินอยู่ครับเพราะว่าเป็นหมอล่ำดังแต่ว่ามันดังสุดๆก็คือช่วงนี้แหละครับหมอล่ำคณะเวียงอุบลครับซึ่งพระเอกในปัจจุบันก็คือสาครคุณพี่สาครน้อยเวียงอุบลครับผมเดี๋ยวจะง้อมาจะง้อมาครับจะง้อมาสาครน้อยเวียงอุบลนี่เพิ่นก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพ่อบุญกองซึ่งนักแต่งก็อยู่นี่ผู้เขียนเพลงประพันธ์เพลงก็อยู่นี่ครับผมเอาเบิ่งตัวพ่อบัดนี้ปัจจุบันจังได๋จังมาอยู่อุบลได้บัดนี้เอามาอยู่อุบลนี่บ่ครับพ่อสอใดนําพ่อสอ20ครับพ่อสอ20บ่แม่นปีน้ําท่วมตัวปีมาอุบลได้ก็21ครับน้ําท่วมน้ําท่วมบ่เฮ็ดซะเนาะ21ครับแสดงว่าฮู้ดีว่าน้ําสิท่วมอุบลเลยมาก่อนเคยเขียนก่อนน้ำท่วมอุบลอยู่ครับโอ้พ.ศ. 21ครับผมแต่ว่าผมมาแล้วแต่ผมมาอยู่เด้ครับเพราะผมยังอยู่หนองคายอยู่ครับครับผมเดี๋ยวนี้มันเป็นบึงกาฬครับ
ป็นเมืองการแยกออกมาจากน้องคายแล้วเป็นจังหวัดใหม่แล้วครับครับผมป่านี้ผมมาเข้าคณะอุบลมหาราชอุบลมหาราชครับมาเชียงก่อนในคมตวินตอนนี้ยังอยู่บ่คณะมหาราชเฮาบ่ครับบ่ยังครับมาเป็นมรำเวียงบุญก็พอว่าเนาะเวียงอุบลครับผมเอาต่อครับผมตอนนั้นผมเชียงก่อนปูปลาหลานปูปลาหลานคมตวินอัดสุดแหลกเลยครับครับแล้วก็เอาก่อนผมขึ้นปูปลาหลานผมก็มีพ่อมีสื่อครับผมก็ได้ล้อมผาครับล้อมผาแถวภาคอีสานเฮานะโอ้สมัยนั้นนี่แหละถ้าว่าหมอลำล้อมผาเนี่ยบ่มันคล่องคอยเด้อน้องพรเนาะครับคือขอเขานําบ่แต่ก่อนแต่คนก็เอิ้นว่าหมอลำขอเขาก็มีได้สมัยก่อนแต่ได้ยินหลายๆคนว่าเขาเขียนปูปลาหลานครับผมผมว่าผู้ใดเขียนมาหาผมแหน่ผมว่าครับได้ครับผมจากมหาราชครับจากนั้นมาบัดนี้มันก็เซาได้หมอลำซบเซาได้แม่นครับมันสิเป็นยุคยุคหมอลำสิ่งยุคหมอลำสิ่งขึ้นมาบัดนี้ผมก็เลยยากันครับเลิกกันล่ําครับผมก็มาขายฝ้อยอันนี้คือทบทวนอดีตของพ่อเพิ่นเด้อครับท่านผู้ชมครับพี่น้องครับปัจจุบันครับปัจจุบันเฮาเป็นคนบ้านบ้านบกครับอำเภอตำบลโน่นเพิงอำเภอวารินสำราบครับจังหวัดอุบลครับครับผมแสดงว่ามาอยู่อุบลครับพ.ศ. 2520ตอนนั้นมาอยู่หรือว่าไปมาๆไปมาแต่ว่ามาอยู่อีหลีพ.ศ. 2524ครับ24 25นี่ผมมาเขียนก่อนแล้วอัดแผ่นถ้าเว้าเว้นแป้นเพิ่นเริ่มเขียนก่อนเพียงคอลัมน์พ.ศ. 2525ครับนะครับผมครับก็อายุประมาณ30กว่าปีครับผมเนาะครับจนฮอดปัจจุบันครับครับผมบัดนี้ผู้ที่สักนําเข้าวงการผู้ที่สักนําเข้าวงการครับผมเขาเองครับเขาเองคือมักหมอลำมักเพลงครับเขาจบเป็นเล่นดนตรีอยู่ไสก็ตามครับครับผมผมก็สิเอากอนลำกอนเพลงของผมไปเสนอให้วงนั้นครับแม้จะร่วมดาวกระจายครับยังก็อย่าซุ่มเข้ามาลองนะเขาก็เอาให้เขาปฏิกถาฟังว่าเขาก็บอกเนาะครับผมว่าเอ้าผมจะไปร่ําไห้ร้องไห้ครับมาได้ผมก็กระทาฟังครับผมบ่ได้ยินจักเถื่อเพลงผมฟังอยู่ไสก็บ่ได้ยินจนกลัวว่ามาฮอดพ.ศ. 2525นี่ผมได้ยินคมตะวินล่ําครับตอนนั้นสนิทกันยังกับหมอลําบ่ยังยังบ่ครับครับผมแค่เอาก่อนล่ําไปนําเสนอคือว่าต้นสิเกิดนะครับก่อนล่ําเขียนอยู่ไว้แล้วครับผมสิเกิดได้ก็ก่อนนี่แหละผมก็เลยเอาไปให้เขาครับผมเขาก็พูดดีได้จังหวะคมตะวินจะอัดครับก่อนแรกครับชุดแรกครับเขาก็จะสื่อมาก่อนผมมีก่อนเดียวครับผมป่านนี้เขาก็บังเอิญเขาเอาก่อนผมนี่ขึ้นต้นเสียเลยครับตอนนั้นมีก่อนเดียวเลยว่าเขียนไว้แล้วก่อนแล้วแต่ว่าเอาก่อนเด็ดๆนี่ไปนําเสนอมีหลายก่อนอยู่แต่ว่ามีก่อนเดียวที่เสนอเขาครับโอ้ครับครับเข้าใจเข้าใจครับถือว่าเป็นก้อนเด็ดเลยตอนนั้นแต่ว่าเขาก็ซื้อก้อนผู้อื่นมานะครับครับครับมาเป็นสุดครับผมก็นี่คือเรื่องเล่านะครับพ.ศ. 2525ครับกับเขียนเพลงบ่มีคนผ้าเขียนตัวคนผ้าเขียนคนผ้าเขียนก็เว้าง่ายๆภาษาสมมุติก็คือผู้สอนเขียนนะครับหรือเป็นเองพรสวรรค์ประสบการณ์เขียนเพลงก็คิดในใจครับครับผมเอาจังสั่นแน่เอาสิแน่บ่ได้บอกเพิ่นนะครับผมคิดในใจเฮ็ดมาแต่ว่ามาเบิ่งพ.ศ. 2500 44ครับครับเขามาหาจันดวงจันทร์ครับดวงจันทร์หน่อยครับสื่อเต็มๆเพิ่นดวงจันทร์หน่อยวังสารุ่นครับโอ้เนี่ยอันนี้เพิ่นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินหมอลำหลายคนตัวนี้ผมเขียนก่อนให้ไผก็อย่าครับเขาย้อนทีมขยะขยะครับครับครับผมก็เลยว่าขันบ่ไปหาผู้ไข้แน่ก็บ่ได้หรอกผมว่าครับผมผมก็เลยไปกราบย่อมือเถิดเพิ่นครับอาจารย์อันผมอยากเป็นนักแต่งครับเพิ่นก็ว่าจักสิเสียจังไรแล้วเสียนักแต่งเพิ่นว่าเห็นแต่เขาปั่นนักร้องเพิ่นว่าก็อยู่นี่สักวันเพิ่นว่าครับผมพวกกับเที่ยวไปหาเพิ่นก็คล้ายๆนักร้องนั่นแหละก่อนสิดังก็ไปอยู่น้องขอสักก่อนบาดนี้เพิ่นก็พาไปได้บาดนี้ครับผมพาไปอัดของไม้ครับของจาตุรงค์ครับพวกกับหูมอล่ําครับผมอาจารย์ปอสลาดนี่เป็นคนล่ําให้ผมคนแรกครับก่อนผมเด้ครับผมในหลังจากคมตะวินเด้ครับอันนี้ว่ายุคใหม่ยุคเก่านี่คือ25ยุคเก่าเฮาผ่านไปแล้วยุคปัจจุบันยุคจากพ.ศ. 2544นี่ครับผมคือปอฉลาดเป็นคนอาจารย์ปอฉลาดนี่เป็นคนล่ําให้ผมก่อนแรกครับอาจารย์ดวงจันทร์นี่ผมก็ไปนําพ่อฮู้2ทางครับผมก็ได้ลําเพิ่นครับครับผู้เพิ่นเฮ็ดจังซี่ตัวล่ําครับผมเพิ่นไปจังซี่ตัวครับบัดพวกหมอล่ําก็มาลึงนะครับครับผมจากครับแต่ผมก็ฮู้ของอัดของยังฮู้กรุงเทพครับครับป่านนี้ก็จังไข้แน่ครับ
โอ้ยังใครแน่เนาะเอามันหัวพ่อเลือกแล้วครับนะครับผมแต่ว่าบาดนี้กําลังสิใครแน่เนาะครับบางเทื่อผมมีอุปสรรคเนาะครับผมครับผมเมียว่าเฒ่าจะไปซ้ําบ่แล้วนี่ข่อยมันแง่นได้ว่าซั่นเอ๊ะจังซั่นติล่ะกะอยู่ซักกันแล้วเออกะอยู่ซักกันบ่แม่นแม่บ้านบ่ได้เว้าเล่นเด้คันเว้าเล่นข่อยสิหัวเด้คันเว้าอีหลีข่อยสิบ่หัวเห็นบ่ข่อยบ่ได้หัวนะครับผมผมครับหมอลำสาครหน่อยพากันเสพพากันมามาอีพอคือใส่หมวกมาคืออันนี้มันต้นสำรับข้าบ่อยคือคนตะกอนสิมักข้าบ่อยขี่มายิ่งปืนโอ้สะพ่อมีคนทวงว่าคือดำตะกอนเนาะเขาว่าคือดารารุ่นเก่าคือดารารุ่นเก่าสมือนี้พอนะครับมีโครงการเขียนกรลำเขียนเพลงครับให้ศิลปินผู้ใดในสมือนี้ผมคิดว่าในใจของผมเนาะครับผมคิดว่าคนล่ำบ่เป็นได้สมือนี้ครับผมผมว่าเห็นสาครนี่เป็นคนที่ล่าสุดได้ครับครับครับแล้วก็สะพ่อล่ำได้ครับผมล่าสุดก็อายุหลายเติบแล้วล่ะครับป่านนี้ผมก็เลยป้อนกรลำให้เพิ่นครับก้อนสิป้อนก้อนล่ำไปเพิ่นนี่เพิ่นกลับไปเขากับคมสวินมาก่อนครับผมเขาคมสวินเอารูปแบบของคมสวินล่ำทำนองทำนองคมสวินคมหมอล่ำคมสวินครับเอาเพิ่นสืบสานคมสวินไว้ครับปัจจุบันกับผมมีทั้งไปแล้วผมก็ยุ่งสี่ปัจจุบันก่อนว่าพอเอ้ยเขียนให้ผมแน่ต่อไปครับก็เขียนครับครับเขาเมื่อนี้เพิ่นบ่ได้มาผู้เดียวมาในรายการมาพร้อมลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่จะฝากผลงานสืบสานก้อนล่ำและกับเพลงของเพิ่นไปนะครับนั่นก็คือหมอลำสาข้อน้อยเวียงอุบลอุบลเมืองคนรู้จักจากไหนจากไหนก็ขอฝากให้เด้อพี่น้องสาข้อน้อยเวียงอุบลซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพ่อคมทวินเวียงอุบลผู้สอนทำนองล่ำครับนะครับผู้แต่งก่อนก็คืออาจารย์บุญกองวิราสุครับผมครับจากไหนจากไหนก็ให้พี่น้องซอยเบิ่งซอยแง่งซอยสนับสนุนแน่ครับแล้วก็สมือนี่เป็นพ้นพื้นที่ใดๆครับกาเกิดอยู่บ้านโน่นโน้นตำบลโน่นโน้นอำเภอวรินจังหวัดอุบลพื้นที่เป็นคนอุบลเฮาครับพี่น้องครับครับสมือนี้ได้ยินข่าวว่าเป็นพระเอกหมอลำเป็นบ่ครับกาเป็นก็เป็นพ่อกระเทือนน่ะครับมันบ่เป็นพ่อกระเทือนดอกรูปร่างหน้าตาปานนี้นพเนาะรูปร่างหน้าตาปานนี้นะครับผมอยู่หมอลำคณะได้ครับสมือนี้ปัจจุบันกับปัจจุบันก็อยู่คณะเกียงก็ยังบ่สร้างว่าพ่อกระเทือนครับคณะเวียงอุบลเฮานั่นน่ะเวียงอุบลเนาะครับเนาะเป็นหมอลำมาจากปีแล้วครับกติเขามาในวงการมาเขามาล่ำได้ยืนถึงเวทีล่ำเป็นโตของตัวเองนั่นกับกำลังได้5ปีครับ5ปีเนาะครับเนาะครับแต่ก่อนนี่ก็เฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนร้องเพลงไปน้ำทงนี่ล่ะโอ้เป็นคนมีพรสวรรค์เติบบ้านนี้ก่อนสิได้เขามาบ่ใช่เวทสมกันสมบูรณ์ใจคาล่ำตาหลอกฮะจักเถื่อมาสักฟังฟังสิฟังสิไอ้หลอกเพิ่นย่ำใส่เบ็ดมันได้ฟังอยู่มันก็ว่าบ่ได้ฟังครับผมตามตาของเงินก็ทาทาล่ําก็บ่ให้ได้สืบสานกว่าล่ํานี่ของอาจารย์เพิ่นนี่หลายปานใดล่ะครับตอนนี้ทั้งหลายม่วนม่วนที่ล่ําอยู่ทั้งเวทีก็แม่นของอาจารย์เพิ่นเบิดครับผมครับนะครับนี่คือรายการเฮ็ดหน้าผู้แต่งนะครับผู้เขียนเพลงประพันธ์เพลงนะครับถ้าอยู่ดีมีแห้งก็สิได้เอาศิลปินนี่มาออกรายการนําอยู่เรื่อยๆมื้อนี้ก็ขอบคุณอีพอหลายๆนะครับที่ให้โอกาสได้ลองได้ล่ำก่อนพี่ของอีพอนำนะครับนะครับเป็นอีกผู้หนึ่งนะครับที่ผมได้นำมาออกรายการนำเสนอให้แฟนเพลงแฟนรายการได้รับชมกันทางYouTube Channel นะครับจากรายการเห็นหน้าผู้แต่งนะครับทางคนหลังฉากสตูดิโอโดยอาจารย์ธวัชชัยรัตนกุลนะครับสรรสั่งรายการดีๆให้พี่น้องได้ติดตามกันเด้อเทปต่อไปเราจะมาพอกันอีกครับบรมอาจารย์ผู้เพียงพันตัวต่อไปสิไว้ฟังอีกเด้อครับผมขอแถมท้ายนิดนึงครับเอาเลยพอก็ยังมีสมจิตศรีประไพครับแล้วก็ยังมีดอนธงเดินครับดอนธงเดินครับอ๋อมีแต่หมอลำดังตัวอีพออีกกันมาคนดังครับครับผมนะฮะฝากไว้เดี๋ยวคอยทยอยมาเนาะพอเนาะครับอยู่ดีไม่แห้งเราจังสิได้พอกันอีกออกรายการเรื่อยๆเดี๋ยวย่านแต่เจ้าบ่มีหูเลื่อนไปเทวาเวลามากก็สิเลื่อนเป็นตากับหมวกมานําเด้อครับครับบ่สิออกไปทางอื่นเลยมันเป็นเอกลักษณ์ของอีบ่บนกองแล้วกว่าเสียเพิ่นออกรายการได้นี่ครับลั่งมือเพิ่นก็ลืมหมวกก็เอาไว้ก่อนลั่งมือลืมแว่นตาก็ทายบ่ได้เด้อพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นลั่งเสื้อหนวดก็บ่ทันปงหนวดบ่ทันปงก็บ่ได้ทายเพราะว่าหนวดนี่เฮาต้องพร้อมมันบ่พอเอกลักษณ์เพราะนี่คือเอกลักษณ์นะครับจากอดีตสู่ปัจจุบันนะครับให้พี่น้องติดตามแล้วก็อยากได้ผลงาน
ของอาจารย์บุญกองวิรสุขกับแวะมาหาเพิ่นนะครับอยู่บ้านบกวลินชำลับเด้อครับเด้อหรือจะมาหาอาจารย์นวชัยรัตนกุลคนหลังฉากก็ได้คือกันมาสอบถามกันมาคุยกันนะครับเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่เผยแผ่นะครับมอบได้ดีๆก็คือเรื่องของเจอกับเพลงกับศิลปินให้พี่น้องได้ติดตามกันฝากสื่อเสียงและนำกันไว้นำครับสำหรับมื้อนี้สมกับว่าเป็นนักโคตรหนีแล้วจะว่าเช็คก่อนฟังมันไกลสิลับเลยครับผมโอ้ยดีเบื้องเหล่าหมอลำสิได้ร่องห่างไงพวกเราเอาเอาเอาพี่ลาบเบื้องพี่ลาบเราพอเนาะเอาสิได้ลาบผ้าจางไปแล้วนะครับผมเอาขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณครับครับกันไปกันต่อไปเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทำดีทั้งงานดนตรีเพื่อถ่ายทอดบทกวีหน้าที่คนหลังฉากเอาความรู้จากครูมาหลายหลากรวบจากปลายถึงรากมาสร้างสรรค์เป็นงานทั้งเรื่องศาสตร์เรื่องศิลปะความคิดอิสระมาแต่งตุงประสานหัวใจไว้พริบประสบการณ์รวมเป็นชิ้นงานให้สื่อสารทันใจสอบหาคนมีฝีมือดีใส่ใจลงเต็มที่นี่และคนหลังฉากต้องอดทนกับความลำบากเพื่อถ่ายทอดงานจากจินตนาการเข้าไปท่วงทำนองร้อยกรองบทกวีสอดประสานดนตรีเพื่อให้มีความหมายทั้งกลอนลำเสียงเพลงทั้งหญิงชายต่อด้วยทีมงานถ่ายทำเป็นชิ้นงดงามคนหน้าจอต้องสวยงามดูเด่นคนหลังฉากให้เห็นแค่ภาพเดิมซ้ำจำเจเพื่อผลงานที่สวยมีเสน่ห์เหนื่อยเสียยืนยังเซ่เพื่อให้เธอสวยงามสอดประสานความเป็นศิลปะหลังฉากเหมือนขยะในสายตาผู้ติดตาม